สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะนําเสนอท่านผู้ชมนะครับใครไม่อยากเปลี่ยนถ่ายกระถางนะครับสําหรับพืชผักที่เราปลูกไว้นะครับกระถางไม่ใหญ่นะครับเราก็สามารถทําสูตรนี้ได้นะครับวันนี้เราจะนําเสนอพริกกระถางที่เราปลูกไว้กระถางไม่ใหญ่มากนะครับเราใช้สูตรนี้เลยนะครับคือปูผ้ายางแล้วก็ใช้ดินนะครับวาง เท hey, ลงไปเกลีย่ยให้ทั่วแล้วก็จึงค่อยวางต้นพืชผักของเรานะครับวันนี้นำเสนอต้นพริกกระถานนะครับสวยงามมากนะครับเราไม่อยากถ่ายกระถางนะครับให้ใหญ่ก็ได้สูตรนี้ทำมาแล้วเห็นผลนะครับเราจึงนำเสนอท่านผู้ชมให้รับชมแล้วก็นำไปทำดูนะครับท่านผู้ชมนะครับเนี่ยเห็นมไหมพริกของเรากำลังสวยงามนะครับ ติดดอกออกพ้นะครับเห็นไหมครับกระถางเล็กแค่นี้รากเขาหยั่งลงไปข้างล่างแล้วนะครับเขาอยากได้อาหารมากกว่านี้นะครับถ้าใครไม่มีเวลาที่จะถ่ายกระถางก็ทําสูตรนี้ครับง่ายนะครับนำนำดินมานะครับมากน้อยแล้วแต่ท่านนะครับแล้วก็หาความหนาความบางของดินนะครับถ้าเราใส่ดินนะครับ เยอะๆก็ดีนะครับเราเทีดินให้มีความหนาเขาก็จะมีธาตุอาหารเสริมขึ้นไปอีกนะครับพอปูผ้ายางแล้วเราก็นำดินนะครับเทลงไปเลยนะครับก็ใช้มือใช้วัสดุเกลี่ยให้ทั่วนะครับเอาความหนาตามต้องการเลยนะครับเทลงไปเลยแบบนี้นะครับดินก็เป็นดินที่เราปรุงได้ดีแล้วนะครับ สูตรปรุงดินของเรานะครับใช้ได้ดีเยี่ยมเลยนะครับแต่ทุกอย่างต้องผ่านการหมักนะครับท่านผู้ชมถ้าเราจะนำมาใช้เลยนะครับถ้าเราทำแล้วหมักไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับหมักต้องประมาณ1นงเดือนนะครับหมักไว้นะครับถ้าใช้สูตรหมักเรียบร้อยก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็นำมาใช้ได้เลยนะครับวางแบบนี้เลยนะครับ ใช้มือเกลี่ยก็ได้นะครับง่ายนะครับเราจึงนำนะครับต้นกล้าของเรานะครับต้นพืชผักนะครับนะครับเนี่ยของเรานำเสนอต้นพลิกนะครับเอาพลิกวางเลยนะครับหรือมะเขือก็ได้เป็นพืชผักอย่างอื่นก็ได้นะครับสูตรนี้นะครับรากของเราเขานะครับ อย่างลงไปเองเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเก็บของเรานะครับนำเสนอนะครับเพื่อให้ทุกท่านนำไปประยุกต์ใช้นะครับหรือทำสูตรนี้ได้นะครับเพื่อจะได้ประหยัดพื้นที่ต้นทุนอะไรต่างๆได้นะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมนะครับถ้ามีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ